วันที่21เมษายน2558ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแจ้งครอบครองงาช้างได้มีประชาชนทยอยมาขึ้นทะเบียนกันเป็นจำนวนมากมีทั้งงาช้างบ้านรวมถึงที่ทำเป็นเครื่องประดับสร้อยคอแหวนเครื่องรางและแกะสลักเป็นแบบของพระเเจจิอาจารย์วัดต่างๆ ซึ่งตามกฎหมายให้ครอบครองได้ไม่เกิน12ชิ้นต่อครัวเรือนหรือน้ำหนักงาช้างต้องไม่เกินครึ่งกิโลกรัมส่วนผู้ครอบครองงาช้างบ้านจะยกเว้นเฉพาะการครอบครองแบบบุคคลทั่วไปโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าว่าที่พันตรีสมคิดกิดเอ,อื้อวิริยะผอ,อ,อส่วนอนุร,รักษ,ษ์สัตว์ป่าสำนักบ,บริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่10ได้เปิดเผยว่า จากนโยบายของคอสชอที่มีแนวทางป้องกันปัญหาอาชญากรรมค้าสัตว์ป่าพร้อมเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอย่างจริงจังหวังฟื้นความเชื่อมั่นจากต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งใน8ประเทศที่ถูกจับตาเป็นพิเศษเกี่ยวกับปัญหาการลักลอบค้างาช้างแบบผิดกฎหมายและเป็นตลาดค้างาช้างที่สําคัญของโลกอาจทําให้โดนนานาชาติคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจการค้าได้ทางกรมอุทยานแห่งชาติจึงได้เร่งจัดระเบียบช้างบ้านในประเทศไทยให้เป็นระบบ พร้อมดำเนินการขึ้นทะเบียนบัญชีผู้ค้างาช้างบ้านของไทยให้เป็นปัจจุบันเรื่องดังกล่าวมีการแก้กฎหมายสำคัญ2ฉบับคือ 1. การตาพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับที่3พุทธศักราช2557แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30ธันวาคม2557 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่31ทธันวาคม2557และสการตราพระราชบัญญัติงาช้างพุทธศักราช2558ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มกราคม2558เป็นต้นมาว่าที่พันธีสมคิดได้กล่าวว่าตั้งแต่วันที่22มกราคม2558เป็นต้นมาจนถึงตอนนี้มีผู้มาขอขึ้นทะเบียนแล้ว259ราย แยกเป็นงาช้างสมบูรณ์567กิ่งน้ำหนัก2,169กิโลกร,รมัมงาช้างท่อน74ท่อนน้ำหนัก69.415กิโลกร,รมัมผลิตภัณฑ์งาช้าง1,240ชิ้นน้ำหนัก177.054กิโลกร,รมัมอย่างไรก็ตามหลังจากวันนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ครอบครองงาช้างและผู้ค้างาช้างบ้านที่ไม่จดทะเบียนพาณิชย์และไม่จัดทำบัญชีให้ถูกต้อง โดยจะมีการดำเนินคดีพร้อมเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาตามที่กฎหมายกำหนดคือให้ผู้ที่มีงาช้างบ้านรวมถึงสิ่งของใดๆที่ทำจากงาช้างบ้านไว้ในครอบครองหากฝ่า,ฝ,าฝืนโทษปรับไม่เกิน3ล้านบาท